เราก็เลือกซื้อเลือกใช้กันนะครับวิธีการเลือกก็อยู่ประมาณนี้นะฮะแล้วแต่จะถนัดของแต่ละท่านส่วนครอบน็อตล้อที่เป็นเหล็กตัวนี้ก็จะมีราคาสูงกว่าน็อตอลูมิเนียมอยู่ประมาณสัก100-200นะครับถ้าเกิดมีปัญหาสงสัยถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์นะครับ0827835259หรือไม่ก็เข้าไปเยี่ยมชมที่เพจของผมได้นะครับขวัญใจ10ล้อหรือเพจแต่งรถแต่งนะครับ0827835259ครับขอบคุณครับ